สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของแผนพังการย้ายดวงดาวกันก่อนในช่วงของครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี้จะมีดาวพุธดาวอาทิตย์และก็ดาวอังคารโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนพังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของดาวในช่วงของเดือนนี้นะครับสำหรับชาวมีนนั้นจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้จะมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรอยู่ในข้างหลังลัคนาเขาเรียกว่าพบเรือนวินาศนะการที่ดาวพฤหัสบดีตกเรือนวินาศนะเนี่ยพูดหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรอยู่ที่นี่1ปีนะครับแต่จะย้ายขึ้นไปที่ราศีมีนในช่วงประมาณวันที่น่าจะเป็น28มีนาคม2565นี้นะครับก็อีกสักพักหนึ่งก็จะทำให้ชาวมีนลัคนามีนนะครับคือใครที่ฟังบ่อยๆเนี่ยจะอาจจะฟังมาบ่อยแล้วสำหรับใครที่ติดตามคลิปนะครับแต่ใครที่ไม่เคยฟังจะพูดแบบคร่าวๆให้ฟังนิดนึงว่าคนที่ไม่เคยฟังเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรตกเรือนวินาศเนี่ยนะครับหมายความว่าคุณจะมีความอึดอัดใจสักเล็กน้อยนะครับกับการที่ตัวตนของตัวเราเองอาจจะทำอะไรที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรืออาจจะต้องแบบมีการแบบเก็บตัวสันโดษวิเวกนิดนึงประมาณนี้บางทีแล้วเนี่ยการที่คุณสันโดษวิเวกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณออกหน้าออกตามากจนเกินไปมันอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นมีปัญหากับคนอื่นเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าเราอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วคิดอะไรทำอะไรโดยการที่ไม่ออกหน้าออกตาจนเกินไปมันก็ถือว่าเป็นสถานะที่ดีกับในเรื่องของตัวตนของตัวเราเองเพื่อเราจะได้เซฟตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าถามว่าออกหน้าออกตาแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่มันจะมีการที่ต้องถูกรบกวนจากบุคคลอื่นมากขึ้นเพราะเราอ่ะจะมีความเป็นโลกส่วนตัวแต่เมื่อเรามีโลกส่วนตัวมีกำแพงขึ้นมาปุ๊บแต่มีคนเข้ามาล่วงล้ำในสิทธิ์ที่เราแบบไม่อยากจะเปิดเผยไม่อยากจะทำอะไรมากเกินไปมันก็จะมีความอึดอัดเพราะว่าเรามากำจัดสิทธิ์ตัวเองไว้แต่คนอื่นเขาเข้ามาล่วงล้ำในสิ่งที่เราแบบไม่อยากจะเปิดให้เขารับรู้แต่เรากับมีตรงเนี้ยเข้ามาเราก็จะมีความมีปัญหานิดนึงตรงนี้ได้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะปล่อยวางพบวินาศหมายถึงปล่อยวางได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนถ้าคุณไม่อยากจะมีปัญหากับใครหรือไม่อยากมีปัญหาแม้กระทั่งกับความคิดของตัวเราเองเนี่ยเราต้องปล่อยวางเพราะดาวเสาร์เป็นเกษตรบดีนะครับอยู่ในเรือนราพะดูเหมือนดีนะแต่ก็ไม่ค่อยดีหรอกเพราะดาวเสาร์เนี่ยส่งเกณฑ์ถึงราศีมีนลัคนามีนนะครับหมายถึงคุณก็จะมีความร้อนอกร้อนใจมีความกดดันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวคุณค่อนข้างเหมือนแบบมีความวิตกความกังวลมากกว่าปกตินะครับแล้วก็มีความเครียดประมาณนี้ถึงบอกว่าถ้าปล่อยวางได้มันถึงจะเป็นสุขนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพบเรือนวินาศหมายถึงปล่อยวางนั่นเองคือโบราณอาจารย์เนี่ยบอกไว้อยู่2อย่างพบเรือนวินาศคีย์หลักมีอยู่2อย่าง1ไปวัด2ติดคุกคำอย่าตีปริศนาแปลว่าเราจะต้องติดคุกนะครับไม่ใช่นะมันแปลว่าคุกเนี่ยมันแปลว่าเราจะถูกจองจำในเรื่องของพันธนาการกับความคิดนะครับแปลว่าเราจะกักขังตัวเองเอาไว้ในความคิดอันนี้คือติดคุกอันนี้หมายความเปรียบแต่ไปวัดแปลว่าอะไรไปวัดแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการปล่อยวางดังนั้นเนี่ยพระสดีหมายถึง2ทางทางแรกคือนะครับหมายถึงยึดติดก็คือการที่เรายึดติดบางสิ่งบางอย่างเหมือนเราติดคุกเลยเพราะเรายึดติดเกินไปนี่คือไปคุกแต่ถ้าไปวัดแปลว่าเราจะเจอแสงสว่างปลดล็อกพันธนาการได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็เข้าใจในสัจธรรมแล้วเราก็ปล่อยวางเนี่ยก็คือพระสดีหมายถึง
สองอย่างนี้นั่นเองดังนั้นชาวมีนลัคนามีนก็ฟังแล้วพยายามปล่อยวางนะครับอันนี้คือไม่ค่อยพูดเรื่องนี้ในลักษณะของคลิปที่ผ่านมาอันนี้คือเจาะลึกให้นิดนึงเลยนะครับเพราะมันเป็นช่วงปีใหม่ไปแล้วเนาะก็อยากจะให้ชาวมีนลัคนามีนปล่อยวางเพราะอีกไม่นานดาวพฤหัสบดีจะเข้าไปที่ราศีมีนทับลัคนาของคุณทุกอย่างก็จะเป็นใจมากกว่านี้นะครับอดทนนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของดาวการเงินของชาวมีนลัคนามีนกันบ้างจริงๆก็ทำไพ่ไว้เยอะแล้วเนาะแต่ก็จะสรุปภาพรวมเอาไว้สำหรับคนที่อยากจะเช็คความแม่นยำอีกครั้งหนึ่งกับโหราศาสตร์ไทยบางคนชอบโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อยากจะทำคลิปตรงนี้ให้สำหรับคนที่ชื่นชอบเนาะอิทธิพลของการเงินของชาวมีนลัคนามีนคือดาวอังคารราศีเมษของด้วยดาวอังคารเลข3โคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนสุภะการเงินค่อนข้างดีมากเลยมีความสำเร็จมีในลักษณะของการต่อยอดการพัฒนาการเงินเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงมั่งคั่งนะครับมีการต่อยอดมีการพัฒนามีโปรเจกต์สิ่งดีๆในการหาเงินหาทองนะครับหลายส่วนหลายอย่างเลยทีเดียวนะอิทธิพลของดาวอังคารเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนสุภะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเงินงอกเงยใครที่นำเงินไปต่อยอดเนี่ยจะงอกเงยมากกว่าเดิมถ้าคุณเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ในลักษณะของการเงินสิ่งต่างๆก็จะงอกเงยออกมาอีกเป็นเงินปันผลเงินนู่นเงินนี่นะครับในลักษณะของกำไรส่วนต่างราคาเยอะแยะมากมายแล้วแต่บุคคลบางคนเอาไปลงทุนในการทำค้าขายธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จมีเงินงอกเงยขึ้นมาแบบนี้หรือใครที่ทำงานในลักษณะที่ว่าทำงานประจำใช่ไหมครับก็ทำ OT เพิ่ม OT เนี่ยก็ได้เงินเพิ่มอีกเพราะเราต่อยอดมันมากขึ้นแต่มันจะเป็นการต่อยอดในลักษณะของการแสวงหารายได้มากกว่าหรือบางคนอาจจะไปค้าขายออนไลน์เพิ่มเติมก็ได้ก็จะได้ลักษณะของการเงินที่มีการเติบโตมั่นคงที่ดีมากขึ้นมีแบบแผนในลักษณะของการแบบทำการค้าการลงทุนนั้นประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆที่ตามมาด้วยเช่นกันนะครับแต่อิทธิพลของดาวราหูเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพวินาศแล้วเล็งมาที่ดาวอังคารเป็นคู่ธาตุลมแต่ธาตุลมในที่นี้ผิดธาตุเพราะมันอยู่ในตำแหน่งประจันหน้ากันมันเลยทำให้ชาวมีนลัคนามีนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาวินาศแปลว่าการใช้แบบอะไรที่มันเป็นหมดไปโดยแบบไม่ทันคาดฝันน่ะงั้นแปลว่าเราจะมีรายจ่ายเข้ามาแบบกระทันหันที่ต้องจัดการต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้เฉพาะหน้ากับในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะมีการติดขัดมีการสะดุดในเรื่องของการเงินบ้างแต่สักพักหนึ่งเท่านั้นไม่นานนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะของการใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีภาระเยอะนิดนึงมีเงินเนี่ยเข้ามาแต่ก็ต้องหมุนออกไปบางทีแล้วแบบยังไม่ทันได้แบบนับเงินเลยเงินก็ต้องหายออกไปละก็คือต้องมีรายจ่ายเข้ามาเราก็ต้องจ่ายไปแบบนี้เป็นต้นเพราะมันมาจากเรือนวินาศแปลว่าเงินหายแบบสูญหายแปลว่าแบบอย่างที่บอกอะนับเงินไปเมื่อวานเนี้ยวันนี้ก็ต้องจ่ายละแบบเนี้ยมันทำให้เหมือนแบบต้องหมุนเงินอะประมาณนั้นแต่รายได้เยอะนะเออแต่รายจ่ายก็เข้ามาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานอิทธิพลการงานของชาวมีนลัคนามีนนะครับก็คือราศีธนูของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรตกพบเรือนวินาศอย่างที่บอกไปดาวประจำตัวและดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันดังนั้นเนี่ยดาววินาศนะครับเป็นดาวกรรมมาด้วยก็แปลว่าคุณจะได้ดีกับการทำงานออนไลน์ใครทำงาน work from home ใครทำงานค้าขายออนไลน์นะครับหรือใครทำงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของออนไลน์การติดต่อการซื้อขายการค้าขายกับต่างถิ่นแดนไกลกับต่างประเทศบริษัทข้ามชาติอันนี้ดีหมดนะครับดีหมดยกเว้นแต่ดวงของคุณมีดาวแบบคู่ต่อสู้อยู่ถ้าคุณไม่มีดาวคู่ต่อสู้อยู่เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับในเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลการค้าการลงทุนการนำเข้าส่งออกจะดีมากนะครับการค้าขายออนไลน์ก็ดีประมาณนี้สำหรับชาวมีนหรือทำงาน work from home ก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้ไม่มีปัญหากับบุคคลอื่นทั่วไปเราจะได้แบบมีโลกส่วนตัวของเราทำงานของเราอยู่ไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับไม่ต้องมีใครมากดดันเราประมาณนี้นะครับเราก็ทำงานเป็นอิสระกับใจมันก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทำงานกับชาวต่างชาติ
หรือทํางานกับบริษัทข้ามชาติก็ได้นะครับเป็นทํางานบริษัทในที่มาลงทุนในประเทศไทยแบบเนี้ยก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ทํางานโดยที่แบบเป็นไม่ได้เป็นบริษัทข้ามชาติไม่ได้ติดต่อกับต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้ค้าขายออนไลน์อันนี้คือจะมีปัญหานิดนึงไม่ทำ work from home เนี้ยจะมีปัญหานิดนึงคือจะมีความกดดันเราจะต้องนิ่งเราจะต้องเงียบสมมติว่าเราทำงานประจำเราแล้วเราไม่มี work from home แล้วเราไปทำงานปกติเราจะมีความกดดันเราจะมีคนที่เข้ามาล่วงล้ำสิทธิกับเรามากนิดนึงอันนี้เราต้องพยายามปลีกวิเวกอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่อะไรที่มันจำเป็นก็ติดต่อสื่อสารเสร็จก็จบๆไปแล้วเราก็มาทำงานของเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับใครนะครับพยายามปลีกวิเวกไปสักนิดหนึ่งรอจนกว่าดาวพฤหัสบดีจะขึ้นไปที่ราศีมีนในช่วงประมาณวันที่28มีนาคมโดยประมาณนะครับถึงจะสามารถมีแรงแบบทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วก็เปิดตัวได้อย่างอิสระเสรีมากขึ้นนั่นเองหรือการงานก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวการงานตกภพวินาศแปลว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการเดินทางบ่อยเหมือนกันการเดินทางเป็นสิ่งที่แก้ไขได้เหมือนกันนะครับใครที่มีปัญหาที่อยู่ในองค์กรแล้วอึดอัดใจพยายามเดินทางบ่อยๆหรือเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็ได้แต่บางคนบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้อะมันทำงานประจำมันต้องล็อกอยู่ที่เดิมมันก็คือมีวิธีเดียวก็คือต้องปลีกวิเวกต่อสังคมทำแต่เฉพาะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งานของตัวเองไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากเลยอะไรประมาณนี้มันถึงจะแก้ไขตรงนี้ไปได้จนกว่ามันจะมีการคลี่คลายสถานการณ์ดีขึ้นไม่งั้นคุณก็จะมีปัญหาอยู่เสมอๆดังนั้นเนี่ยดวงชะตามันมีสิ่งที่เข้ามาแล้วเรามีหน้าที่ที่ต้องเตรียมรับนะครับแล้วก็แก้ไขมันเพราะวินาศเพราะว่าจบสิ้นถ้าคุณอึดอัดใจคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณต้องจบคุณต้องเปลี่ยนงานถ้าไม่งั้นคุณจะอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วเพราะคุณจะกดดันมากๆเลยมีคอมเมนต์ของชาวมีนมาเยอะมากเลยกับการที่ดาวพฤหัสบดีตกภพวินาศคือราศีมังกรเนี่ยเขาตกภพวินาศเนี่ยราศีมังกรเนี่ยตกภพวินาศอยู่ประมาณ2ปีครึ่งจนดาวเสาร์มาทับลักก็ยังมีปัญหาอยู่แต่เขาก็ยังไม่ดราม่าเดือดเท่าราศีมีนเลยราศีมีนเนี่ย1ปีเนี่ยคือแบบมีมาแบบโอ้โหบรรยายลิสต์แบบเยอะมากเลยนะครับมีปัญหาผมเข้าใจนะคุณเป็นถูกฝ่ายกระทําแต่คุณต้องเข้าใจดวงชะตาด้วยว่าถ้ามันอึดอัดมันต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนคุณก็ต้องกักขังตัวเองอยู่อย่างนั้นดาวพฤหัสบดีเป็นดาวกรรมะคือดาวเวรกรรมนะครับคุณทำอะไรไว้คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็ต้องยอมรับกับผลที่มันตามมาให้ได้คุณก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักเพราะว่าคุณไม่อยากเปลี่ยนแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะดีมันก็จะโล่งมากขึ้นนะครับแต่เปลี่ยนแล้วอย่าแบบคาดหวังจนเกินไปเพราะถ้าเราคาดหวังแล้วก็จะเจอปัญหาแบบเดิมๆเพราะต่อให้เราเปลี่ยนงานแต่ดวงมันยังไม่เปลี่ยนนี่มันก็ยังต้องมีปัญหาเดิมๆเข้ามาอยู่บ้างแต่มันก็จะไม่อึดอัดมากเท่าที่ควรนะครับวิธีแก้บอกไปแล้วสารพัดเลยว่าเดินทางบ่อยๆทำออนไลน์นะครับหรือทำงานที่มันเป็นงานที่ไม่ใช่งานประจำถึงจะดีกว่าหรือ work from home ถ้าไม่ work from home มันทำไม่ได้คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆเงียบๆอย่างนี้แต่ถ้านิ่งทั้งเงียบแล้วยังมีคนมาลุกลามมีคนมามีปัญหากับเราอันเนี้ยมันก็ช่วยไม่ได้แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วอะครับเพราะว่าดวงมันบีบเราทุกทางแล้วอะที่เราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับเนาะก็หวังว่าจะต้องเข้าใจกันด้วยนะครับต่อให้ไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจแล้วแหละเพราะเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับสำหรับชาวมีนลัคนามีนนะครับก็เป็นห่วงนะครับไม่ได้อยากจะมาซ้ำเติมนะแต่มันก็บอกวิธีแก้ไปหมดแล้วทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลความรักของคุณคือราศีกันนะครับของได้ดาวพุธเลข4ได้โคจรไปอยู่ในเรือนราพะในช่วงประมาณวันที่1ถึง12มกราคมถือว่าดีมากเลยกับความรักความสัมพันธ์มีเสน่ห์เมตตามีคนคอยเข้าหามีคนคอยมาช่วยเหลือสนับสนุนมีคู่ครองคนรักที่จะมีความสุขความหวังที่ดีแต่มันจะอึดอัดใจสักนิดหนึ่งถ้าคุณอยู่ตัวติดกันกับคู่ครองคนรักมากจนเกินไปนะครับแต่โดยภาพรวมถือว่าดีถือว่าสามารถที่จะมีความหวังใหม่ที่ดีมีการแบบความสุขความหวังบางคนอาจจะได้คอมมิตบางคนอาจจะมีความสุขที่ดีแล้ว
เต็มความรู้สึกให้แก่กันและกันที่ดีแล้วก็อย่าไปกดดันนะครับถ้ามันมีความรักที่ดีก็ไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นนะครับรอจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวพุธนั้นคือดาวคู่ของคุณเนี่ยมันจะถอยหลังลงมาที่ภพเรือนกรรมกลางฟ้าการที่ดาวพุธถอยหลังและพักองศาอยู่ที่ราศีภพเรือนกรรมเนี่ยคุณเรียกร้องอะไรไปมันก็จะไม่เป็นผลแถมมีปัญหากับเขาด้วยเพราะดาวอังคารจะเลื่อนขึ้นมาทับอังคารกับพุธเป็นคู่ศัตรูในเรื่องของวาจาคำพูดมีปัญหาในเรื่องของการงานเข้ามาแทรกเช่นบางทีอาจจะทำงานมากเลยนะครับเหนื่อยกับการงานแล้วกดดันกับการงานแล้วคู่ของคนรักก็มาใส่อีกมันเลยทำให้ความรู้สึกมันอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งบ้างดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะหลังวันที่12มกราเนี่ยเบาได้เบาเนาะห่างกันได้ห่างกันนิดนึงคำว่าห่างในที่เนี้ยคือมีพื้นที่ว่างให้เขาคิดให้เขาตัดสินใจแล้วเราก็อยู่กับเขาโดยที่เราไม่ไปผูกติดไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปตัวติดกันเพราะเขาอาจจะรำคาญเรานิดนึงประมาณนี้นะครับดาวคู่เป็นปะเนี่ยจริงๆเขาจะอ่อนกำลังลงนะแล้วเราสามารถที่จะมีความสุขความหวังที่ดีตรงที่เขาน่ะจะวิ่งเข้าหาเราแต่มันมีดาวคู่ต่อสู้ในเรื่องของคำพูดไงนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วเขาก็พักองศาแปลว่าเขาก็อาจจะไม่พร้อมแล้วก็จะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันเพราะการที่เราอยากลุกเขาอยากพักมันเลยทำให้ความรู้สึกแบบคนหนึ่งพักคนหนึ่งลุกเข้าหามันเลยความรู้สึกมันสวนทางกันมีปัญหามีปากเสียงกันได้เกิดขึ้นหรือบางทีแล้วอาจจะมีการงานที่เยอะสุมนะครับทำให้เราไม่มีการติดต่อการสื่อสารกันมากเท่าที่ควรแล้วเราก็มีปัญหาในการเรียกร้องสิ่งต่างๆเพราะเขาไม่มีเวลาให้ก็เป็นไปได้เพราะมันอยู่ในเรื่องการงานเพราะเราจะทำงานเยอะจนเกินไปจนทำให้ไม่มีเวลาว่างที่จะมีการสวีทการหวานกันอะไรประมาณนี้ทำให้เกิดการมีปัญหามีปากเสียงมีการเรียกร้องในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ดังนั้นชาวมีนลัคนามีนนะครับจริงๆความรักก็ยังดีแหละเพียงแต่ถ้าเราสงบในเรื่องของอารมณ์คำพูดนะครับแล้วก็ความกดดันได้ทุกอย่างจะโอเคมากขึ้นนะครับก็สามารถดูไพ่พยากรณ์ผสมกับดวงชะตาตรงนี้ได้เลยสำหรับชาวมีนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ